ข่าวค่ำช่วงนี้มาตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นกันหน่อยนะคะช่วงวัน2วันนี้ก็เริ่มมีคำเตือนจากกรมควบคุมมลพิษนะคะว่าพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลค่าฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นก็ขอให้ระมัดระวังป้องกันตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างนิ่งฝุ่นก็เลยไม่กระจายตัวสะสมอยู่ในพื้นที่นะคะทีนี้พอเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ Airfo ไทยของกรมควบคุมมลพิษนะคะก็พบว่าคุณภาพอากาศถ้าพูดถึงพื้นที่อื่นๆอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากค่ะแต่พอเจาะมาในกรุงเทพปริมณฑลคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางจนถึงเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพเมื่อเช้านี้เนี่ยนะตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยค่าฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐานนะคะจำนวน21พื้นที่แต่ว่าช่วงบ่ายตอนประมาณสักบ่ายโมงครึ่งการสะสมของฝุ่นเนี่ยมีมากขึ้นเป็น27พื้นที่ค่ะส่วนปริมณฑลยังเป็นที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ที่สมุทรสาครนะคะที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะและหนึ่งในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานในวันนี้คือที่กรุงเทพก็อยู่ที่เขตดินแดงนะคะโดยเฉพาะบริเวณการเคหะชุมชนดินแดงหรือว่าบริเวณริมถนนดินแดงจุดนี้เนี่ยก็จะมีค่าฝุ่นในลักษณะนี้เวลาที่ค่าฝุ่นสูงเนี่ยนะคะอยู่ประมาณ40ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่การเคหะชุมชนดินแดงหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันรู้สึกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยฝุ่นเริ่มกลับมาเยอะขึ้นหายใจไม่ค่อยสะดวกก็ต้องใส่หน้ากากนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยที่เขาแพ้เยอะๆอาการคันตามร่างกายไม่มีมาเลยนะคะแสบตาแล้วก็มีอาการอื่นๆชาวบ้านก็ยอมรับว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยที่มักจะเจอค่าฝุ่นสูงเพราะอะไรการจราจรหนาแน่นนะคะเป็นแหล่งสะสมของฝุ่นก็แก้ไขได้ยากนะทุกครั้งที่พอมีปัญหาฝุ่นเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยจะติดจะมีแบบตัวเลขมาต้นๆเลยว่าฝุ่นสูงนะคะก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูหน่อยนะคะโดยเฉพาะตรวจเช็คเรื่องสุขภาพแจกหน้ากากที่มันป้องกันฝุ่นได้เนี่ยนะคะชาวบ้านจะได้ลดค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็ดูหลายๆเรื่องนะคะเพื่อจะได้ลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนค่ะรู้สึกเลยค่ะมองเห็นชัดเจนเลยค่ะมันมืดนึกว่าฝนจะตกแต่ไม่ใช่มันเป็นเมฆแล้วก็แสบตาไอ้นี่ต้องปิดอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็จะใส่แว่นมันแสบตาแล้วก็เด็กก็ป่วยเยอะบนแฟดผู้ใหญ่ก็เหมือนกันอายเจ็บคอค้าขายกันไม่ได้หยุดกันเป็นแถวหายาหมอไปศูนย์กันบ้างเงี้ยลูกแย่หายใจไม่เต็มที่ปอดเปิดก็ไม่ดีอ่ะนานแล้วยังคะที่เราเริ่มรู้สึกว่าแบบฝุ่นเริ่มกลับมาอุ้ย 3-4 เดือนแล้วค่ะประมาณ 3-4 เดือนแล้วรู้สึกมันจะสะสมนานๆแล้วเราไม่ได้ไปหาหมออนามัยอ่ะมันก็เลยมีอาการอ่อนเพลียอยากให้มาตรวจหลาย 3-4 เดือนมาตรวจสุขภาพทีมาตั้งโต๊ะเหมือนสมัยสมเด็จย่าเห็นมั้ยจะมาตั้งเต็มเลยตามอะไรเงี้ยเคลื่อนไปนู่นเคลื่อนไปนี่ประชาชนก็สบายใจอุ่นใจเพราะว่ามันบางคนมันเริ่มคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเกี่ยวกับฝุ่นมันเป็นหวัดเป็นอะไรกันเยอะพื้นที่ของพี่ตรงนี้เองอะค่ะคิดว่าฝุ่นมันมาจากตรงไหนรถหรือเปล่าหรือว่าควันรถอะไรด้วยมั้งมันก็เกี่ยวเนาะทางนี้จากการสังเกตนะคะพบว่าพื้นที่แถวเคหะชุมชนดินแดงเนี่ยก็จะมีรถบรรทุกขนดินขนปูนหรือว่าอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะแล้วก็ยังมีรถที่ปล่อยควันดำอยู่บนท้องถนนหลายคันอยู่ประชาชนก็เริ่มถอดหน้ากากนะคะอาจจะเป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเพราะว่าต้องอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งด้วยแต่ว่าพอดูเป็นหน้ากากดาเนี่ยมันก็กันฝุ่นไม่ค่อยได้นะคะมันก็ต้องเป็นหน้ากากที่เขาเขียนไว้ว่าป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วยซึ่งสมัยนี้เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยมันมีหลายรุ่นที่พัฒนาไม่ต้องหนาเติบแบบเมื่อก่อนแล้วใช่ไหมคะก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะ